อาจารย์เอนักชมไปแห่งเกาะทองฟ้าทุกท่านอัปเดตแกมบูแฟนตาซีเดือน4กันนะครับจริงๆอ่ะโพสต์นี้เขาอัพวันที่1วันที่1เลยนะ1เมษายนผมก็ช่างใจว่าจะค่อยวกกลับมาดูตอนที่แบบมันเป็นวันที่2แล้วเพราะกลัวเขาก็เล่นตลกอะไรเหมือนกันครับแต่โอเคมันก็ไม่ต่างกันแสดงว่าเขาไม่ได้ตลกกับเว็บ official กับไอ้ข่าวสารหลักตัวนี้นะฮะเคยอัปเดตเดือน4นะครับวันที่1โบโบโบอีเวนต์ของปีที่แล้วยอดมาของที่แรกไปแล้วก็คือแรกไปเลยนะแล้วก็ช่างมันจริงๆผมอยากให้ไอ้วีนบาฮามุสมันกลับมามากกว่าแล้วแบบมึงทำเป็นชาเลนจ์ปีแรกไอ้นี่ก็ได้ไปแรกแบบเศษเตี้ยวดามาเลยแบบเศษเตี้ยวทองนะให้มันดูดีกับโ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 บก็คือแบบมันไม่ได้มีอะไรคุ้มค่ามากอ่ะคือสำหรับคนที่มันแลกสกิน5อันที่ไปแล้วนะที่ก่อนหน้านี้ของปี2027ไปแล้วอ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรให้แลกเลยซึ่งตอนนี้ผมถ้าจะตีความแท้มีก็คือแลกไอ้ดาบที่มาย่อยทิ้งอ่ะแบบมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะส่วนสกินก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าคนไม่มีเวลาตีไม่ต้องไปเก็บนะฮะไม่ต้องไปเก็บสกินมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลย5อันเหมือนกับตัวเบสได้เลยมันไม่ต่างเลยอันนี้พูดจริงๆนะคือไอ้แบบไอ้ใบประกาศนี้มันยังบอกเลยว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ต่างกันเลยดิอะไรอย่างนั้นช่างมันไม่ต้องไปแลกก็ได้นะก็ช่วงนี้ก็พักๆไปนะครับรอวันที่7วันที่7ก็จะเป็นสีเทพวนมานะครับสีเทพวนมารอบนี้เพิ่มสกินหงส์แดงนะฮะหงส์แดงก็เงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับปลดคาตนะ3ชิ้นให้ได้5ดาวหรือว่า200ของปลด5ดาวก็ดรอปโคตรยากเหมือนเดิมรอบที่แล้วเนี่ยผมตกเซฟิรอสไปเข็มกัดนะผมรับผมไม่ได้นับรอบนะผมนับเข็มกัดประมาณเซฟิรอสประมาณ1,000 กว่าไอตัวเข็มกัดของเฉินเซียนที่เป็นตัวไร้ท่าเนี่ยมันประมาณ 5,000 เกือบ 6,000 ประมาณนั้นนะฮะกว่าจะครบนะทีเนี้ยสิ่งที่ผมกลัวกับการรีกลับมารอบนี้คือเฉินเซียนมันดรอปของปลดทั้ง2ตัวคือพอมันดรอปทั้ง2ตัวนี่คือแบบหนาวเลยนะหรือไอ้ของที่มันดรอปจากเฉินเซียนน่ะคือมันเอาไปแลกอีกทีนึงเว้ยมันด้วยที่ว่าทรงที่มันดรอปมามันเป็นลูกแก้วเขียวลูกแก้วเขียวอันใหญ่อย่างเงี้ยพอผมก็ว่าไอ้ที่แลกเป็นของปลด5ดาวเนี่ยมันจะต้องเป็นลูกแก้วไฟที่เป็นลูกแก้วไฟอันใหญ่สิ่งที่ผมกลัวคือเฉินเซียนมันจะดรอปทั้ง2อันพอมันดรอปทั้ง2อันน่ะมันจะเป็นการแย่งแรไอเทมดรอปเว้ยซึ่งแบบถ้าเกิดคนที่ปลดมังกรเขียวไปแล้วมาเจอไอ้ที่ตกหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกไงแล้วทำให้เสียเวลาฟาร์มเพื่อจะปลดไอ้นี่จะสองเท่าเว้ยมาดูกันว่ามันจะใช้อันเดียวถ้าใช้อันเดียวกันก็รอดตัวไปนะครับก็คนที่ยังไม่ได้ฟาร์มก็ฟาร์มเหนื่อยอยู่ดีแต่คนที่ฟาร์มไปแล้วก็เหนื่อยเท่าเดิมนะครับไม่ได้เหนื่อยเพิ่มขึ้นเหนื่อยเท่าเดิมแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะสบายมากขึ้นเพราะว่าบอสมันเป็นธาตุไฟไงพอบอสมันเป็นธาตุไฟเอาง่ายๆนะเทียบอาคานีกับเซฟิรอสอาคานีเลือดมันน้อยกว่าเว้ยแล้วอาคานีอ่ะมันมีทิกเกอร์ที่ถี่ด้วยคือมันไม่ได้มาจากอาคานีตัวเดียวมาจากไอตัวก้อนไฟสองอันคือพอทิกเกอร์มันถี่แล้วเราก็จะเล่นนี่ได้สบายเล่นกีตาร์เล่นอาชีพกีตาร์ผมลืมไปแล้วว่าไม่อาชีพเลยเล่นกีตาร์ได้สบายพอเล่นกีตาร์สบายอาคานีมันจะละลายไวเอาผมตีง่ายๆประมาณ2-3เดือนแต่คราวนี้น่าจะปิวไปแล้วด้วยพลังของกีตาร์และประตูนะฮะมันน่าจะง่ายกว่าเซฟิรอสนะประมาณนั้นแล้วก็จะมีไซส์สตอรี่นะครับไซส์สตอรี่บนมาเป็นบิสโตคาเฟ่ของเวนแล้วก็เป็นอีเวนต์ของโคนะครับวันที่21เป็นจิวอลนะครับก็มีเป็นบอสชอบมืดนะก็ไม่มีอะไรมากตั้งมันแล้วก็บอสตัวใหม่นะครับยังไม่บอกว่าเข้าวันไหนนะอันนี้เป็นเรทใหม่เรทเดียวกับฮอรัสแกงเทพอียิปต์ธาตุดินนะครับเมนูก็ลองเอาชื่อไปเสิร์ชดูอันนี้ผมไปดูมาแล้วมันหัวมันเหมือนนกอะรูปภาพในวิกิมันเป็นนกอะเป็นนูอะนะ BENNU นะครับลองไปเสิร์ชได้ไอตัวนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นนกอะนกธาตุดินแปลกๆเว้ยช่างไม่เจอแล้วก็วันที่24เมนซอรี่อัปเดตนะครับ149/56นะไม่ได้ตามดูไม่อ่านอะไรเต็มที่เลยแค่แบบอย่างไออีเวนต์ล่าสุดอะไออีเวนต์อะไรอะปอน้ำพุร้อนของ10เทพอะ
ผมก็นั่งอ่านไปถึงจนถึงประมาณว่าเออนี้สุดเลยฟุ้งฟงนั่นก็แบบรวมพิมพ์ได้ครบอะไรประเภทนี้เออช่างมันที่เกียจอ่านต่อแล้วคิดไปแล้วก็นั่งปัดเดทให้จบๆไปดีกว่าอะไรนะครับหลังๆก็ในเรื่องหลักผมก็ไม่ได้ตามผมอ่านแนวโคโคมาโคโคมาสนุกเป็นพอแล้วต่อมาครับวีล่าตัวแฟนทัดแสงชูเรียนะครับก็ได้อัปเดตนะแต่ทำไมอัปเดตแล้วชุดมันทำไมอัพขึ้นให้เราแล้วชุดมันน้อยลงว่าความเป็นเกาะชูเรียมันหายไปไหนอัปเดตต่อมามาวันที่7นะครับมันอัปเดตเป็นไอ้นี่นะเป็นหัวเรื่องไปนะมันไม่ได้อัปเดตมาเป็นเดือนเป็นเรียงวันนะครับวันที่7อัปเดตร้านค้านะครับร้านค้าก็เป็นอันนี้เป็นร้านค้าแต้มเรทนะที่เป็นแต้มเงินกับแต้มทองนะครับนะไอ้นี่จะเป็นที่ใช้แต้มเงินแรกอันนี้เป็นแต้มทองแรกนะครับมาวันที่7สำหรับคนที่ยังเก็บแต้มไม่อยู่ก็แนะนำให้ดองไว้นะเพราะว่ามันมีอะไรให้แรกที่น่าสนใจก็คือเนี่ยแถวนี้จะเป็นของปลดอาวุธประจำอาชีพนะครับนะที่น่าสนใจคืออันนี้มันแอสซอลอสแล้วก็ขอแอสซอลอสนะสำหรับคนที่ขี้เกียจผมเข้าใจเลยสำหรับคนที่ขี้เกียจโคออฟนะคือโคออฟแอสซอลอสนี่คือมันตายไวก็จริงแต่มันถ้ามันจะให้ไวสุดคือมันก็ลง4คนเลยนะลง4คนแล้วมันก็ต้องนั่งรอคนอะไรอย่างนี้เขาบอกเออดีแล้วมีแอนิม่ากับเขาให้แล้วนี่เออสบายใจนะครับนะสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คืออูสมาลิสนะครับนะก็ใช้แต้ม 5,000 แรกนะใช้แต้มเท่าไอ้นี่แหละเลกาเลียนะใช้แต้มเท่าเลกาเลียก็อีกอันนึงก็เป็นอาวุธมาลิสเหมือนกันแต่รอบนี้จะใช้แอนิม่าของมาลิสแรกนะครับก็สำหรับคนที่ปรับปามมาทั้งปีทั้งชาติมันไม่ตอบสักทีว่าอะไรอย่างนั้นใช้อนิมาแรกแทนได้นะใช้อย่างละ200นะครับนะก็จะมีพวกโอเมก้ายูนิตที่แบบอันบาร์อะไรเงี้ยมันจะขยายจากแรกได้2ชิ้นจะเป็น3ชิ้นนะครับแล้วก็ของที่ใช้อัปเกรดอะไรประเภทนี้นะต่อมาเหมือนเดิมครับวันที่7นะครับวันที่7ก็จะเป็น limit based supportability นะครับกับตัวละครบางตัวนะที่น่าสนใจก็จะเป็นอิลนอตที่ผมสนใจนะจะเป็นอิลนอตลูซิโออาริลาอาริลาเป็นแกะนะครับแกะเอ๊ะแกะตัวนี้ผมมีขึ้นมามันไม่ใช่แกะปกติมันเป็นแกะไอ้นี่แกะที่ผมไม่มีขอแค่นี้แล้วกันไม่ใช่แกะแกลนปกติเป็นแกะที่ผมไม่มีแกะเทศกาลในประเทศนั้นนะครับนะแล้วก็ตัวนึงที่ผมสนใจก็คือมิเมียวก็เป็นตัวที่ผมไม่มีแต่ผมสนใจเพราะว่ามันติดเมตามานานแล้วเป็นคอมโบคู่ทะลุกับลุงอารันนะไอ้น้องเป่าตะแรท่าไฟนะตัวนั้นที่ผมสนใจมีประมาณเท่านี้มีโกนไนท์หนึ่งตัวนะโกนไนท์โกนไนท์ไม่มีเหรอผมรู้สึกโกนไนท์มันออกมานานมากแล้วนะเว้ยโกนไนท์มันควรจะมีซัพพอร์ตวิลิตี้นะเดี๋ยวเราดูว่าโกนไนท์ซัพพอร์ตวิลิตี้เป็นอะไรก็ขอให้แบบให้มันคุ้มค่าแบบไอ้นี่หน่อยซัพพอร์ตอะบิลิตี้ปกติของมันอ่ะที่ไม่ใช่ตัวลิมิตเด็กอ่ะแบบตีๆอยู่มีโอกาสบัฟตัวเองด้วยแรนดอมบัฟอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีๆหน่อยวันที่11นะครับวันที่11ต่อจากไอ้นี่นะต่อจากสีเทพมาประมาณ4วันสีเทพมาวันที่7ถูกไหมวันที่11ผู้วิ่งกลางธาตุลมนะครับผู้วิ่งกลางธาตุลมก็อาวุธพินอันแคปอันแคปจริงๆผมว่าถือไอ้นี่ดีกว่าพินไปซื้อบ้านกันดูดีกว่าอันนี้เป็นพินขยายแคปสกิลเดเมจซึ่งสกิลเดเมจจะซื้อพินเนาะแล้วมันคือประเด็นคือมันต้องถือเป็นเมนแฮนด์หรือเป็นเมนแฮนถ้าผมยังนึกอยู่เลยธาตุพินที่ขยายแคปสกิลเดเมจลัมเบอร์แจ็คเหรอวะลัมเบอร์แจ็คแม่งก็มีสกิลตีอยู่สกิลเดียวมันจะคุ้มเหรอวะเนี่ยแล้วมันควรจะเป็นธนูอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าเผื่อไปเล่นแบบไอ้เนี่ยแก๊งธนูผู้สุเทล่าเมเทล่าก็อาวุธอื่นที่มันมีสกิลโจมตีได้มากกว่านี้เนี่ยจริงก็ช่างไม่เอากันอ่ะโอเคประมาณนี้ที่เหลือมันจะเป็นขายตรงของแกมบูวัสซัสแล้วนะครับสรุปก็คือเดือนนี้ตารางโหดนะตารางโหด
โหดอยู่ก็คือตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปอ่ะก็คือเราจะต้องฟาร์มที่เป็นบ้านเป็นหลังกันเลยนะครับส่วนวันที่11ก็จะพูวิ่งกาวถ้านมก็จะรีมาพูวิ่งกาวมันจะไม่โหดมากแต่ว่ามันต้องขยันนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องนั่งปั๊มแต้มกับปั๊มเข็มขัดให้มันเต็มเพราะว่าเข็มขัดทำให้มันเต็มเพราะว่าของที่มันตกอยู่พูวิ่งกาวมันดีนะครับมันค่อนข้างจะดีมากเลยนะพวกเพชรพวกตัวจอเอสอะไรเงี้ยเออพูวิ่งกาวมันเป็นตัวปั๊มตัวนั้นนะฮะดีมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้อุ้ยพูวิ่งกาวนะไอพินลมอันนั้นถ้าไม่ได้เล่นทีมแคนนอนคือไม่ได้เล่นวัวไม่ได้เล่นจูเดล่าไม่ได้เล่นกินนิวก็ช่างมันไม่ต้องฟาร์มนะครับสำหรับวินฮอสนี่ก็คือถ้ามีเล่มเดียวตอนนี้มีเล่มเดียวก็เพียงพอแล้ววินฮอสนะฮะถ้าจะมี2เล่มผมแนะนำเป็นเล่มนึงคือวินฮอสเล่มนึงคือเวเนเซนต์ดีกว่าเวเนเซนต์มันเล่นเกรดดีกว่านะฮะแล้วก็เมตาลมตอนนี้ถ้าเป็นเมตาที่ผมเล่นอยู่ผมจะเล่นโอเนซังแล้วโอเนซังมันไม่เล่นโอกิโอเนซังมันเล่นสับเดี่ยวไงแต่ว่าโอกิมันคือแบบทำให้คูลดาวน์มันเร็วใช่ไหมวินฮอสมันบวกเกรดแค่10แต่เวเนเซนต์มันบวกเกรด15ถ้าจะเอาทำให้โอเนซังเล่นเกรดไวอ่ะใช้เวเนเซนต์ตัวหลักดีกว่านะครับอะไรประมาณนั้นนะวินฮอสถ้ามีเล่มก็พอแล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีแต่ว่าจะมีเอเวอเรสต์ก็ใช้เอเวอเรสต์ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้จริงๆมาเก็บไปทีก็แล้วแต่นะเอาเวลาไปบริหารก็ดีๆเพราะว่าไอเนี่ยหนักไอเนี่ยที่มันจะหนักกว่าฟูวิ่งตาจริงๆเลยคือมันดอกยากจริงๆดอกยากนรกนะดอกยากนรกมากคือผมตีเอาเต็มผมใช้เวลากับมัน3-4 วันเต็มๆเลยนะ3-4 วันนะครับถามว่าทำไมผมใช้เวลามันเต็มๆโอ้แม่งไม่ดอบเออตีมันเป็นเข็มกลับเป็นพันกว่าเออก็ควรมีเวลาก็คือแบบตีจนเหนื่อยอ่ะนะครับตีจนเหนื่อยจริงๆแต่ว่าจะกินก็สวยคุ้มค่านะฮะนะวันที่11เป็นพูวิ่งกาวแล้วก็กระโดดมาวันที่20กว่าเลยนะครับที่จะเป็นกิลวอร์21คือเวลาหายใจมันจะมีประมาณอาทิตย์นึงอ่ะช่วงแก๊ปอ่ะนะมีเวลาประมาณที่นึงสำหรับหายใจแล้วแบบเตรียมพร้อมกิลวอร์รอบนี้บอสท่านมืดก็ถ้าไม่คิดอะไรมากผมก็ยังใช้ทีมเดิมอ่ะเออทีมโอกิอร่อยอ่ะแบบไม่เครียดเลยนะเว้ยคือทีมโอกิอร่อยยังไงมันก็สู้แบบสู้ผ่านอยู่แล้วอยู่คือมันช้าหน่อยก็จริงแต่ไม่เป็นไรก็คือมันสบายอ่ะนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอัปเดตเดิน4นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเดือนหน้าจะมีอะไรเป็นคอลแลบอะไรช่วงคอลแลบกลางปียังไม่มานะเดี๋ยวเราดูด้วยกันฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ